วันนี้คู่เขากลับมาแล้วนะลง1แมตช์ไม่รู้ว่าเขาจะน้อยหน้าหรือเปล่าเนี่ยทีผมโหดเอสเซอร์คิมเซนเซมูหวานเต่าเอ็กมาร์กี้ครับก็ยังเป็น5ตัวจริง5ไลน์อัพตรงนี้นะที่เราพูดที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือดับเบิลโอเซนเอ็กนะครับผมอาจจะงงไอ้ใครพูดถึงใครถอยออกมาก่อนครับก่อนต้นลึกเลยฮะเข้าขวามารีวิวฟิคาริรวมถึงการก็แชนระเบิดปัดไปจนได้ครับในนาทีที่4ครับโดยเกสเซอร์ตัวระเบิดจากฝั่งตรงข้ามไปไปเปิดไล่จนสุดครับและด้านขวาครับเกสเซอร์มาหาอัลมอนด์บีและตบนะครับด้วยการตะปบและเก็บไปครับเกสเซอร์ด้านขวาครับไปเปอร์กับตัวอัลมอนด์บีครับเจอกับเกสเซอร์และมาคีแต่เขามีนอนหนานเข้ามาด้วยครับและใช้สกิลทุกอย่างครับจะเก็บเกสเซอร์ให้ได้แต่ว่าเก็บไปเปอร์ไปได้ก่อนครับและตะปบ2 3 4ครั้งครับและเก็บตัวของอัลมอนด์บีไปได้ด้วยเต่าเอ็กมาวางสกิลติดสโลครับนอนหนานต้องหนีครับและคิมเซนเซเดินมาครับเล็งด้วยล็อกโซอัพพูดแล้วแทงดาบไปและดึงกลับมาเก็บคิวเดอะคิมเซนเซเหมือนจะรู้ว่าเป็นตรงนั้นและกระโดดเข้าไปตะปบใส่นอนหนานครับรอมานานจังหวะนี้และช็อกไปไม่โดนใครครับฮานาการ์ดครับเหมือนเสร็จสกิลครับอันดิเมทไปเรียบที่สำคัญไปหนึ่งสกิลเลยโอ้แหละว่ามาร์กี้เข้ามาเข้าและออกมีวอลออฟวอเตอร์และมีมาร์กี้เข้ามาเหมือนกันครับตรงนี้โอ้คิมเซนเซมายิงสกิลครับและหมูหวานยิงฟรีจากด้านหลังครับและเกสเซอร์เข้าไปเกี่ยวด้านหน้าครับแล้วก็แชนครับพยายามจะเกี่ยวใส่พิชูแต่ไม่สำเร็จไม่มีคีปครับก็เลยไปต่อไม่ได้ครับทางฝั่งของเบคอนทามโดนถอยมาแล้วช็อกทำอะไรไม่ได้ไม่มีช็อกครับมีช็อกมาตอนนี้จะใช้ดีหรือเปล่าแต่โดนเป็นเสน่ห์ครับสัมชาติไปก่อนครับโอ้และพี่ชูโดนเก็บไปแบบนี้ไม่สวยครับโอ้ข้างหลังครับเอาเอ็กมาพร้อมกับเกสเซอร์ครับเกสเซอร์ฝั่งของมาเลเซียครับที่มีจำนวนมากกว่าครับและเกสเซอร์ไปตบใส่อัลมอนด์พีครับแล้วจะก็แชนมาครับมีสีสแต็กแต่ว่าต้องเกี่ยวครับด้วยกองเล็กมังกรออกไปก่อนโดนไปครับและเกี่ยวใส่แล้วด้านขวาไม่มีป้อมด้วยอัลมอนด์พีครับถูกหลอกว่าจะโดนเป็นเล็งเป็นทาร์เก็ตครับแต่ไม่ใช่ครับไปเล็งด้านหลังครับโอ้และทำให้นอนหนาต้องถอยออกสวยและเบรสเลตออฟมิชชั่นโดนตีครับและตัวไปเปอร์ต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์โอ้และเหมือนจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและเกสเซอร์กระโดดเข้าไปเก็บครับด้วยการตะปบอีกครั้งหนึ่งครับช็อกมาโดน2ด้านหลังแต่เกสเซอร์ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้และเขายังออกไปได้ด้วยโอ้ฮานาการโดนเก็บไปครับและคลิปเข้าด้านขวาตรงกลางก็มีครับจะเลือกทางไหนที่จบดีครับเป็นคนถามโอ้แล้วเก็บป้อมกลางไปก่อนครับไม่รีบไม่ร้อนให้น้องใจเย็นครับแล้วตอนนี้เต่าเอ็กเข้าไปดันอยู่ด้านหน้าโอ้แล้วตีใส่สิ่งก่อสร้างและนี่เป็นภาพสุดท้ายครับพี่บาลานเจียนจะเห็นครับจากเบคอนทามครับและเข้าไปถึงในบ้านเก็บเอสก่อนจะจบเกมอย่างสวยงามครับเบคอนทามเราใส่สิ่งกระโดดไปแล้วครับกระโดดมาโดนเหมือนจะตอกครับต้องใช้ไวท์พิซซันบุกไว้ก่อนเลยครับแล้วหมูหวานกดอัลติเมทวูดเลดมาโดนนอนหนันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับแล้วอัลมอนด์พีเดินมาตรงนี้คีร่าครับโจมตีได้ไม่กี่ทีครับต้องถอยกลับเช่นกันเต่าเอ็กไปโซนไกลครับโอ้ยและฮานาการ์ดครับเจอปั่นนะเต่าเอ็กครับปั่นกลับเข้าไปต่อครับและมาโดนสกิลทุกอย่างไปตรงนี้ครับและเก็บสิ่งก่อสร้างไปได้ก่อนนะเป็นก้อนหามขอบกับของเพื่อนไม่มีใครเดินตัดนะโอ้และไปเปอร์มาแทงไม่โดนเกสเซอร์นั่นน่ะนะแต่เขาได้อัลติเมทครับเก็บกลับมาครับและเป็นคิมเซย์ที่ได้คิวนี้ไปโอ้โหเดนฟอร์มาโบเมื่อกี้ครับและฮานาการ์ดกดไวท์ซันบุกไปต่อครับมาคีกดลิฟต์ออมครับเตรียมที่จะขึ้นยานไหมยังไม่บินนะมาร์กี้ยังตีสิ่งก่อสร้างอยู่บอกว่าป้อมนี้ขอก่อนครับซึ่งหมูหวานครับก็ไปครับที่ป้อมบนเช่นกันครับได้ทั้งหมด2ทางในพร้อมๆกันเลยฮะไปก็ทําธนาการไวพิซันยังไม่กลับคืนมาเนี่ยเกียร์มังกรก่อนครับเล่นกลางคลิปมันเดินเร็วนะครับและกระโดดใส่ตัวนอนันเกือบจะเก็บได้แต่ยังไม่สำเร็จจะยิงสวนกลับมาอัลติเมทใส่โอ้แต่เขาอึดมากๆและดูครับกิมเซสแปมสกิลอยู่ด้านหลังมาร์กี้ยืนอยู่ด้านหน้าและเลือดแทบจะไม่ลดหมูหวานเดรกมอนเตอร์รวมไปถึงตัวอื่นเก็บสิ่งก่อสร้างสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางไปได้ครับเรียกตุ๊กตาตบแต้มติดตีออกมาแต่ยังไม่กลับบ้านครับเบคอนทามนะครับพยายามจะปิดเกมนี้ให้ได้จากการขึ้นบ้านครั้งนี้ไวท์ซันถูกไฟโดนเกสเซอร์ครับและตัวหมูหวานยิงฟรีจากด้านหลังครับฮานากัสกำลังจะโดนเล็งต่อและมาร์กี้เข้าไปลึกมากๆไล่ไป2 3ตัวกลับบ้านครับเมื่อรีเจนเลือดฮานากัสพยายามจะเคลียร์คลิปออกแต่มันไม่สำเร็จและพุ่งเข้าไปในบ้านเลยมาร์กี้กดล็อกชิลและโถมเข้าไปไม่มีคำว่าหยุดยั้งครับสำหรับทีมนี้อันละเรียบร้อยครับไป2เกมแล้วฮะเบคอนทาเข้าไปหน้ามากครับและจะไปเคลียร์คลิปนอนอ่านอยู่ตรงนั้นและใช้โอดิฟิตไม่โดนหมูหวานเต็มๆแต่ยังมีฮานาการ์ดครับที่เข้ามากระโดดใส่และปาดเก็บพิชูไปได้ก่อนแล้วมีคนรอดักนั่นคือมาร์กี้นะตรงล่างใช่ครับรับประปาประปาแตนสแนดและใช้แบบซันฟาร่ารวมไปถึงแอนเจลิสเปนเดอร์แต่มันไม่พอนะเพราะดาเมจเขาเวอร์จริงๆอัสโกตวางไว้ของมาร์มอนกีโอ้แล้ววางเซนิไนยกลอยสวยนะครับเรียกว่าเกินจอผมต้องเอื้อมมอง
ข้ามาเก็บแต่ไม่ปวดครับรับ1ดอกรับ2ดอกรับ3ดอกทาวเวอร์เนี่ยได้ไป4ทาวเวอร์จะเกี่ยวเล่นเลยเดินเข้าไปเปิดเป็นคนแรกครับแล้วไล่ฮานากัสออกไปเต่าเอ็กยิงครับหนักหน่วงมากและกดช็อคใส่ฮานากัสต้องล้างตัวเองออกไปแล้วยก2สวยงามมากสําหรับคิดซึนเซแล้วก็ไปเปิดแต่โดนปัดซึนซ่าสวนกลับมาโอ้แล้วเข้าไปยิงอยู่ครับกลางวงตอนนี้เป็นกระทำลงดาเมจอย่างหนักหน่วงมหาศาลมโหฬารมโหรีมากๆครับแล้วดูครับเต่าเอ็กยิงยิงยิงไปอย่างนั้นเลยยิงไม่ตายสักทีครับดาเมจไม่มีครับไปใส่ตัวของมากี้และโจมตีเข้ามามากี้จะบอกว่าจะรอดแต่ก็ไม่รอดก็มากระโดดใส่เกสเซอร์ไปก่อนเลยครับฮานากัสโอ้และคิมเซมาสกิลตรงนี้และใช้ช็อคไปตรงนั้นครับโดนเก็บไปก่อนที่พี่น้องนั่นครับแล้วยิงฮานากัสครับยิงหนักหนักหน่วงและรอบนี้เขามีดาเมจโอ้โหนะแล้วปล่อยฉลามไปกระจายแต่มากี้รับอยู่2ไปเปอร์โดนไล่จากมากี้เกสเซอร์กระโดดมามากี้ช็อคไปครับกลางวงแต่เหมือนจะมีล้างนอนนั่นคือคนซวยครับโดนเก็บไปเอายังไม่ตายนะแต่เป็นเกสเซอร์ที่หล่นลงมาครับและมากี้ครับไปไล่อยู่ด้านขวาไปเปอร์อยู่ข้างหน้าเต่าเอ็กยังยิงมังกรและเหมือนจะรู้ตัวกลับไปยิงใส่ไปเปอร์แต่ยังไม่ตายมากี้จะสวนมากี้1ต่อ4แล้วเลือดน้อยกันหมดเล็งใครดีสับสนเล็งใครไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาตายเขายังมีโอกาสรอดและเข้าไปช็อคอยู่กลางวงเอาแล้วช็อคใส่ใครไม่รู้ครับหมูหวานแต่ยกลอยเป็นจังหวะที่พยายามจะสวนกลับครับและยิงอยู่ด้านหลังครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเต่าเอ็กยังยิงอยู่ครับยิงคนตายเรียกฮานากัสหล่นลงไปแล้วเต่าเอ็กเกี่ยวใส่ต่ออีกหนึ่งตัวคือพี่ชูโดนรุมและเก็บจนได้ครับโอ้แม้ว่าจะยิงกระตีไปก็ไม่รู้และด้านซ้ายมากี้เก็บไปอีกหนึ่งโอ้แล้วสวยครับนอนนั่นและพยายามจะสวนกลับกดตัวแข็งและเพื่อนยังช่วยได้ดีครับเหลือมูวันแต่มากี้เข้าไปกระโดดเสียบใส่นอนนั่นฮะไล่ไปย้ายอามอนพีกลับบ้านแกเติร์ดป๋าสกิลใส่ทุกอย่างและพยายามจะหลับโอ้หลับนอนแล้วปัดซันซ่าแต่ว่ายืนได้แค่นั้นจะปิดเกมฮะตรงนี้เป็นข้อถามหมายและกดช็อคกลางวงครับเต่าเอ็กยิงอัดเข้าไปครับเป็นเซนเดอร์มาจากฮานากัสและฮานากัสมาไล่ใส่เต่าเอ็กกำลังจะตายนั่นเป็นแทบตัวของฮานากัสเก็บเต่าเอ็กแต่เขามีเกิดฮานากัสเลือดเยอะก็จริงแต่ก็ตายได้เหมือนกันครับเป็นดับเบิลคิงของมากี้และพี่ชูยังอยู่ตรงนี้ยังจบไม่ได้ครับเป็นข้อถามเรื่องของเต่าเอ็กคือยิงเต็มที่แล้วครับแล้วยังไม่ยอมถอยด้วยจำนวนคนเยอะกว่าจะเล่นครบ5ต่อครับต้องรีบ10วินาทีครับตัวของอัลมอนพีจะเกิดครับตรงนี้และกดช็อคไปตรงกลางครับและนี่ครับจะเอาจบแต่รอบนี้ผมว่าไม่รอดโอ้โหและดูครับโจมตีใส่สิ่งก่อสร้างจนได้ครับเป็นคนทำชนะไป 3-1 ฮะโอ้สุด